ดีครับผมตอนนี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหน้านะครับผมเป็นขบวนแห่งความรักนะครับเนาะขบวนแห่งความรักเพิ่นว่าจังซั่นนะครับเนาะสำหรับคนที่มีความรักนะครับกับงานพิเศษมื้อนี้14กุมภาพันธ์2564ครับพี่น้องกับงานดอนรักดอนหักดอนขามดอนลังกานะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกของจังหวัดสกลนครเด้อที่มีการจัดงานยิ่งใหญ่อลังการที่ดอนขามดอนลังกาแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับผมที่ทุกท่านเห็นขบวนช้างที่ยิ่งใหญ่นะผมถึงข้างหลังสร้างพี่น้องก็จะมีคู่รักบ่าวสาวครับพี่น้องเพิ่นก็มาร่วมในขบวนแห่นะครับผมขบวนแห่งความรักมื้อนี้เด้อนะครับนี่โอ้มีแต่ชาวต่างชาติผู้ใดพี่น้องเอ้ยนะครับผมมีแต่ผู้หล่อๆงามๆพี่น้องนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมกันถ่ายทอดสดผ่านเพจสกลนครซิตี้เด้อนะครับทั้ง100กว่าท่านเลยทีเดียววันนี้นะครับผมก่อนอื่นจะขอให้แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์เด้อนะครับผมแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ขอให้มีความสุขความหักความแพงหลายผู้หลายคนในมื้อนี้ก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปเด้อนะครับตอนนี้นะครับผมทุกท่านที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับผมเป็นขบวนแห่งความรักนะครับเนาะในงานรวมพลคนมีความรักที่สวนสาธารณะดอนขามดอนลังกานะครับตำบลท่าเซิงซุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับมื้อนี้เพิ่นก็มีงานอยู่เด้นะครับผมผู้ใดอยากมาเดินชมงานก็มาได้นะครับผมก็จะมีกิจกรรมต่างๆบอกว่าจะเป็นเนี่ยแหละนะครับพิธีนะครับผมขบวนผู้บ่าวสาวนะครับผมบนขบวนสร้างอันยิ่งใหญ่ตระการตานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีร้านค้าร้านขายมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีนะครับมีซุ้มถ่ายเวดดิ้งนะครับผมซุ้มในส่วนของชุดแต่งงานเด้อนะผมมาดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขบวนที่ร่วมในงานดังกล่าวนะครับเนาะสวัสดีทุกท่านด้วยอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะทั้ง200กว่าท่านเลยนะครับเดี๋ยวพาย่างไปเบิ่งตามดักสร้างก็แล้วกันเนาะสร้างตัวบักใหญ่พี่น้องเอ้ยนะครับถือว่าได้บุญระเบ้อนะครับเนาะก็เป็นสิ่งที่ชาวไทยนะครับผมของเฮาก็ยึดถือเนาะผู้ใดได้มีโอกาสได้ขึ้นเทิงหลังสร้างก็ถือว่าได้มีบุญนะครับเนาะสร้างแต่ละโตแต่ละเสื้อแต่ละโตเพิ่นก็มีซื้อเพิ่นได้นะครับนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของซุ้มชุดแต่งงานนะครับสวัสดีครับชุดสวยๆเยอะเลยค่ะราคาถูกๆมาเรียกได้เลยค่ะราคาถูกๆแต่พี่น้องเพิ่นลดราคาพิเศษเลยเบิ่งสุดอันนี้สุดแต่งงานสุดละ300ถ้าคนละครึ่งเหลือ150 400คนละครึ่งก็ได้พี่น้องเอ้ยนะครับเอามาเบิ่งเด้อผู้ใดอยากมาเบิ่งก็ได้นะครับนี่เจ้าของร้านเพิ่นก็สวยๆนะครับผมยินดีต้อนรับตอนนี้ก็มีฝนตกอยู่หน่อยๆนะครับมีให้จดทะเบียนไหมมีอยู่เด้อพี่น้องนะครับมีให้จดทะเบียนตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของรับถ่ายภาพนะครับมีร้านค้าจำหน่ายสินค้านะครับโอทอปมีจดทะเบียนด้วยนะครับผมที่นี่ตอนนี้นะครับผมในงานก็สามารถมาจดทะเบียนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชมรมจักรยานนะครับเนาะเพื่อนจะมาร่วมในขบวนนะครับผมขอบคุณคุณอาเธอร์ศรีนครด้วยนะครับเพื่อนบอกว่ามีครับใครจดวันนี้ทางท่านนายกให้คุณละร้อยคุณนะเพื่อนมีอัดฉีดทำได้นั่นได้นะครับเนาะเอามาได้มาได้นะครับงานหมดกี่โมงงานไปจนถึงดึกๆเลยนะผม3-4 ทุ่มเลยเพราะว่าเขาจะมีในส่วนของการแสดงบนเวทีต่างๆนะครับด้วยนะครับมีในซุ้มของการวัดท่าสีน้ำนะครับพระอาจารย์สงวนมังมูลแล้วก็ศิลปินหลายๆท่านเลยนะครับฝนตกไหมครับฝนตกนะครับผมตอนนี้เรียกได้ว่าเพิ่นกับปะพรมน้ำมนต์ให้คู่บ่าวสาวพี่น้องเอ้ยนะครับ
อ่ะนี่ก็มีซุ้มต่างๆของทางหน่วยงานต่างๆนะครับผมจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครนะครับเพิ่นก็มาให้ความรู้นะครับผมในการป้องกันต่างๆเนาะเพราะว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนะครับผมมีในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันแจกด้วยนะครับฝนตกไปปล่อยไปทางหนักเลยเด้อตอนนี้ฮะคุณออนุมาถามว่าอยู่แถวไหนคะนะครับดอนขามดอนลังกาจะอยู่เดี๋ยวนะครับใครที่อยู่ตอนนี้นะผมสามารถเลื่อนไปบนโพสต์ก่อนหน้านี้นะผมโพสต์ในส่วนของโพสต์ของงานนี้นะผมมีปักหมุดไว้อยู่นะครับผมสามารถไปดูหมุดตรงนั้นได้นะครับหรือว่าเสิร์ชหาใน Google Map ได้นะผมว่าดอนขามดอนลังกานะครับเนาะก็อยู่ติดริมหนองหารเฮานี่ล่ะวิวก็ดีงามๆพี่น้องนี่เป็นซื้อขันเงินนะครับเป็นกลุ่มช้างวัฒนธรรมนะครับผมมีชื่อนะครับผมแต่ละตัวแต่ละเชือกมันก็ได้นะครับตอนนี้สื่อมวลชนก็ค่อนข้างเยอะนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นการสร้างสีสันเนาะให้กับจังหวัดสกลนครเฮานะครับผมให้มีกิจกรรมแบบนี้นะผมมีสีสันในการจัดงานต่างๆในงานวันวาเลนไทน์วันนี้นะครับ14กุมภาพันธ์2565ครับใช่ครับผมคุณลักขณาบอกว่าไปทางหมู่บ้านอริยาเฟส2หรือเปล่าครับใช่ครับเข้ามาทางบ้านนาดอกไม้นะครับเนาะอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่มากมายเท่าไหร่แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมต่างๆของบ้านเรานะครับก็เรียกได้ว่าในอนาคตปีต่อๆไปก็จะมีการจัดงานให้มันยิ่งใหญ่อลังการเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับเนาะนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวบ้านเฮาให้หลายขึ้นน้องเอ้ยนะครับกับในเรื่องของนโยบายของท่านนายกอบจ.เฮานะผมท่านดร.ชูพงคำจวงนะครับผมเพิ่นก็อยากสิมาเน้นนะครับผมในเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านเฮานะครับผมให้มีนักท่องเที่ยวมาให้เยอะขึ้นนะครับเพิ่นก็มีการพัฒนาหลายๆอย่างทั้งเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆนะครับผมเพิ่นก็พยายามพัฒนาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันยกระดับคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะเพื่อจะได้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเฮาหลายๆขึ้นนะครับผมก็จะมีทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินนะครับผมเศรษฐกิจบ้านเฮาก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้ขบวนก็กำลังเข้าสู่ในส่วนของบริเวณพิธีนะครับผมก็จะเป็นหน้าเวทีนะครับเอามาเด้อผู้ใดอยากสิเบิ่งสร้างอยากสิขึ้นสร้างก็ได้นะครับช้างยังอยู่ที่นี่นะผมอยู่ในบริเวณงานอยู่ก็สามารถมาถ่ายรูปสวยๆคู่กับช้างได้เด้อนะครับบริเวณงานนะครับผมก็จะมีในส่วนของนี่เต็นท์พักแรมคนมีความรักวะซ่านนะครับมีความหลักนอนเต็นท์เรากระคือสีคึกคืนขักขนาดพี่น้องเอ้ยนะครับผมถ้าได้นอนเนาะนะครับเพิ่นก็มีในส่วนของบริเวณตั้งเต็นท์นะครับตั้งเต็นท์มีกองไฟพร้อมเรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าแล้วงานนี้ก็นอนกินบรรยากาศของหนองหารบ้านเฮาพี่น้องนะครับ
หรือว่าผู้ใดนะครับผมอยากจะมาเขาเอิ้นจังไหนล่ะมาเขียนต่างๆเนาะว่าความรักผู้ใดหักผู้ใดก็จะมาสามารถมาสลักลงตรงนี้ได้นะครับมีหัวใจให้ท่านได้เขียนให้สลักบรรยายความรักของท่านได้เด้อนะครับนี่เพิ่นบอก I love you so วะสันนะครับแปลว่าอย่างเออ I แปลว่าฉันเลิฟแปลว่ารักบ่ you แปลว่าคุณ so เด้อซะฉันรักคุณไม่เมื่อยบ่ so so บ่แม่นได้อ่ะแปลว่าฉันรักคุณมากนะครับเนาะ I love you so ก็ได้นะครับรักที่ไม่แสดงออกเอ้าบ่แสดงออกเขาก็บ่ฮู้ได้พี่น้องนะครับผมต้องแสดงออกเด้อผู้ใดมีความรักก็ได้นะครับเก็บเอาไว้มันก็ทรมานใจบอกไปโลดถึงแม้ว่าเขาบ่หักก็ยังดีกว่าที่เฮาเก็บเอาไว้ผู้เดียวพี่น้องนะครับน้ำผึ้งรักทุกคนว่าซานโอ้ยเสาน้ำผึ้งผู้ใดเนาะนะครับตอนนี้ฝนตกไปปล่อยนะครับเนาะไปปล่อยนะครับแอดมีก็เปียกอยู่คือกันล่ะนะครับตอนนี้อาจารย์มีระวัตขบวนช้างก็มาถึงบนเวทีบัดนี้ได้บริเวณงานแล้วนะครับสงสัยเพิ่นก็สิหาทางลงจากซากแล้วบัดนี้นะครับบนเวทีครับผมเพิ่นว่าขึ้นซากบ่เสียเงินเด้อพี่น้องขึ้นซากบ่เสียเงินแต่ว่าลงมานี่ก็เสียอยู่เอาเบาหยอกเล่นซื่อๆเด้อพี่น้องนะครับนี่สร้างนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับอาจารย์วีรวัฒน์คำแสนคำนะครับคณบดีคณะครุศาสตร์นอกจากนี้นะครับผมท่านอาจจะเห็นในส่วนของสะพานสีชมพูสะพานแห่งความรักเนาะนะครับก็จะมีกิจกรรมเรือปั่นนะครับเนาะพี่น้องเรือปั่นเรือเต่าสีเขียวๆนะครับผมไปปั่นได้ก็สามารถลงไปปั่นได้เด้อนะครับผมผู้ใดมาเที่ยวในงานแล้วก็ได้นะครับชมบรรยากาศภายในงานได้นะครับเนาะโอ้เพิ่นบอกว่าในเมืองฝนตกแรงมากเอาจังใดดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อพี่น้องนะครับถ้าตกแข้งหลายก็บ่ต้องออกจากเพื่อนเด้อนะครับหรือถ้าจำเป็นอีลีก็อย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนตกไปนำนะครับเนาะพี่น้องเราชาวสกลนครนะครับแต่ว่ากิจกรรมของเรายังดำเนินต่อไปนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศการถ่ายภาพเก็บภาพนะครับเนาะเก็บภาพเป็นที่ระลึกนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็เรียกได้ว่าหน้าสิบบ่ได้มีบ่ได้เป็นเขาจังได๋ก็นะครับไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยมากนักนะครับเนาะที่หลายๆท่านสิได้ใส่ชุดสวยงามนะครับผมสุดไทยสุดแต่งงานขึ้นถึงหลังสร้างแบบนี้นะครับผมเพิ่นก็เลยต้องเก็บภาพหน่อยนะครับเนาะ 13:00 น.คุณพลอยใส่บอกว่าโคกสีสุพรรณตกไปปล่อยพอเปียกค่ะนะครับเนาะช่วงนี้ฝนตกเด้อพี่น้องจังใดก็เบิ่งแยงสุขภาพเจ้าของแดดเด้อนะครับสวัสดีทุกท่านนะผม200กว่าท่านเลยทีเดียวนะผมที่ติดตามรับชมในตอนนี้นะครับเอาผู้ใดอุ่นยุงเนาะวันนี้อ่ะอย่างที่บอกนะผมภายในงานก็ยังมีในส่วนของบูธกิจกรรมต่างๆนะครับโบไบสิเป็นจำหน่ายชุดแต่งงานชุดบ่าวสาวนะครับราคาพิเศษพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งเมื่อกี้นี่สุดละ300-400บาทสุดแต่งงานพี่น้องโอ้ยมาเบิ่งเอาเด้อนะครับผู้ใดเตรียมโตที่ว่าสิแต่งงานนะครับผมหรือว่าอยากจะเอาชุดไปดัดแปลง DIY ต่างๆกันมาเบิ่งได้นะครับรับคนละครึ่งด้วยเพิ่นว่านะครับมีทั้งชุดแต่งงานนะผมมีรับถ่ายภาพพรีเวดดิ้งนะผมแล้วก็มีสินค้าโอท็อปต่างๆนะครับมีในส่วนของหน่วยงานต่างๆสาธารณสุขจังหวัดสกลนครนะครับผมเพิ่นมาให้ความรู้นะผมในเรื่องของการปกป้องคืออย่างกันนะนะครับป้องกันนะครับผมและควบคุมนะครับเนาะบอกว่าสิเป็นในส่วนของการมีลูกมาพร้อมเหตุต่างใดมาปรึกษาเพื่อนนำก็ได้นะครับผมมีสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็มีของกินขายปะป้ายนะครับผมพี่น้องมีตะมูหุ่งปลาผงปลาเผานะครับผมเมื่อกี้ย่างไปเบิ่งย่างใส่หมูเป็นตะแซ่บขนาดพี่น้องนะครับเนาะเอามาเบิ่งได้งานไปจนค่ำพละนะครับผมบนเวทีเพิ่นก็สิมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับทั้งในส่วนของการแสดงดนตรีนะครับผม
การแสดงละครเพลงด้วยนะครับผมเมื่อกี้ได้ยินมานะครับมาชมได้นะครับเนาะรวมไปถึงนะครับผมผู้ใดอยากสิมาจดทะเบียนสมรสในงานนี้ก็มาได้อย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะผมผู้ใดมาจดทะเบียนในมื้อนี้ท่านนายกมีเรียกได้ว่าเป็นขวัญถุงให้ด้วยนะครับเนาะก็สามารถมาได้ท่านอยุธยานะครับท่านก็จะได้มาขับกล่อมเพลงในยุคซิตี้ครับก็คือยุค90นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าวันนี้เพิ่นยกเอากองทะเบียนมาให้บริการตรงนี้เลยทีเดียวนะครับภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็โอ้โหหลายเรื่องครับถ้าหากได้คุยกับท่านนี่ก็จะได้ความรู้นะครับแล้วก็จะเป็นจุดลงทะเบียนนะครับความเป็นมานะครับของจังหวัดสกลนครนะครับความเป็นมาของพระธาตุอุเทกความเป็นมาของหนองหานนะครับความเป็นมาของสถานที่สำคัญอื่นๆนะครับเช่นอย่างสถานที่ที่เราได้มาพาไปดูจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือดอนขามดอนลังกาแห่งนี้นะครับสาวที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีกลุ่มหลังทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับองค์กรร่วมจัดอีกนะครับหลายองค์กรด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการบริหารจังหวัดส่วนจังหวัดสกลนครครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครนะครับอันนี้ครับผมนี่ก็คือบรรยากาศนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านไปแล้วเป็นบรรยากาศการแห่ขบวนแห่งความรักนะครับในงานรวมพลคนมีความรักที่สวนสาธารณะดอนขามบาลังกานะครับวันที่14กุมภาพันธ์2565วันนี้นะครับเอ้าย้ำอีกครั้งนึงนะครับนอกผู้ใดอยากจะมาเที่ยวงานมาชมนะครับผมกิจกรรมต่างๆในงานก็มาได้เด้อนะครับผมที่ดอนขามบาลังกานะครับก็อยู่ทางบ้านด้านดอกไม้ดอนเสาธงนี้นะครับหรือว่าใครไม่แน่ใจนะผมเข้าเซิร์ช Google ได้เลยนะครับผมบอกว่าดอนขามดอนลังกาไปทางไหนนะครับผมก็จะมีนำเส้นทางมานะครับผมสามารถมาได้นะครับผมมาเลือกซื้อเลือกซื้อสินค้าต่างๆนะครับผมมากินมาชิมอาหารอร่อยๆได้นะครับผมแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีกับคู่รักต่างๆเนาะนะครับผมอย่างไรตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับผมต่อไปจะมีการนำเสนอนะครับผมกิจกรรมไหนๆนะผมขอให้ทุกท่านติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมเบาเอกนะครับผมขออนุญาตล่ำลาทุกท่านไปทำนี้ก่อนเด้อนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับเชิญสมรสเท่าเทียมกันนะครับส่วนโน้นนะครับน้องเขาก็มารณรงค์ในเรื่องความรักนะครับก็ไม่ได้